สบายดีข้าพเจ้าชื่อว่าศิทธะพรสวรรค์รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสวรรณเขตที่ได้ตั้งนายแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสวรรณเขตได้เข้าร่วมของประชุมตีราคาสรุปการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคในแขนงอุตสาหกรรมและการค้าในครั้งนี้เจ้าสำหรับปี2024นี้ถือว่าองค์การปกครองแขวงก็ได้วางทิศทางแผนการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงนั้นถือว่าจะให้ GDP นี้ถือว่าขยายตัวอยู่ในระดับ 7.8% ในนั้นคะแนนกสิกรรมนี้ให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 3.9% คะแนนอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวในระดับ 9.7% และคะแนนบริการนี้ขยายตัวอยู่ 8.30% สำหรับคะแนนอุตสาหกรรมและการค้านี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีพลังบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งในปี2024นี้ผมเฮาวางคานหมายให้มูลค่าการค้าของแขวงนี้ให้ได้บรรลุ 3,592 ล้านดอลลาร์เนาะในนี้เป็นการส่งออกนี้ให้บรรลุอยู่ 2,149 ล้านดอลลาร์การนำเข้าสินค้านี้ให้บรรลุ 1,442 ล้านดอลลาร์และเหตุในแขวงสวรรณเขตนี้ยังสืบต่อได้ดุลการค้าอยู่ประมาณ700ล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าต้นต่อที่เป็นทาแห้งแล้วก็ส่งออกต่างประเทศมีมูลค่าสูงนี้ในปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นอุตสาหกรรมทางด้านผลิตเนื้อเจี๊ยะและเจี๊ยะวัตถุที่เป็นเจี๊ยะนั้นถือว่ามูลค่าการส่งออกนี้รวมเอา70กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดภายในแขวงนอกจากนั้นก็อุตสาหกรรมเครื่องก่อสร้างพวกเหล็กเส้นซีมังมันต้นแป้งมันต้นก็มีทาแห้งส่งออกสูงสมควรครับสำหรับประเทศคู่ค้าตลาดลับๆส่งออกนี่ก็นอนในประเทศในอาเซียนแล้วก็สปอจีนเป็นต้นต่อเจ้าสำหรับการส่งเสริมวงหน่วยวิสาหกิจโดยเฉพาะส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาโดยเฉพาะเป็นสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้มาฮอดปัจจุบันนี้แขวงสวรรณเขตพวกเขานี้มีหัวหน่วยหรือว่ากลุ่มการผลิตที่ได้รับใบยังยืนกาไม้อุดมแห่งชาตินี้จำนวน14หัวหน่วย56ผลิตภัณฑ์ซึ่งว่าในท้ายปี2023นี้พวกเขาก็ได้ค้นคว้านำเสนอทางศูนย์กลางนี้เพื่ออนุมัติเติมเกี่ยวกับหัวหน่วยที่ได้รับกาไม้อุดมนี้อยู่10หัวหน่วย46ผลิตภัณฑ์และแผน2024นี้เรากำหนดให้ได้เพิ่มอีกประมาณ 3-4 หัวหน่วย16ผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งเสริมด้านการตลาดเกี่ยวกับสินค้าอุดมนี้ติดพันกับปีนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวที่เราได้สำเร็จนั่นพวกเราก็มีแผนกิจกรรมจัดงานตลาดนัดส่งเสริมทั้งภายในและต่างประเทศให้ผู้ประกอบการได้มีการสื่อการค้าหรือว่าการพัวพันธุรกิจกับภาคส่วนเกี่ยวข้องครับดื่มผมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ